ครับเยี่ยมเยินเลยค่ะคุณพ่อภูมิพันธุลากันค่ะวันนี้ก็มามัดห่วงตะกร้าด้วยค่ะพี่น้องมัดหลวงตะกร้าด้วยใบสุดท้ายแล้วค่ะพี่น้องเนี่ยใบสุดท้ายแล้วใบที่8แล้วค่ะเดี๋ยวไปดูคุณฤทธิ์กันปึ๊บปึ๊บสวัสดีครับอยู่อย่างพอเพียงตามรอยพ่อครับสวัสดีครับอยู่อย่างพอเพียงตามรอยพ่อคุริศสามีคุมพันตุลากันค่ะทาสีตะกร้าให้คุณพ่องามชมชื่นวันนี้รับหน้าที่ในการทาสีตะกร้าพอไหมล่ะสีฮะเอาให้พอนะเดี๋ยวอีกลูกหนึ่งเดี๋ยวอีกใบหนึ่งพ่อกำลังมัดอยู่พี่เหมือนพี่เซียนแล้วอ่ะเหมือนพี่ทำชำนาญแล้วน่ะเฮ้ยแหละเฮ้ยแหละเฮ้ยแหละลูกลายลีลานี่แหละตัวเขาแบบนี้แหละคือตัวเขาล่ะขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องโคมพันตุลากันเด้อก็จะถ่ายทอดในเรื่องของเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะแล้วก็สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของคุณพ่องามชมชื่นการจักสันตะกร้าแล้วก็วิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงของครอบครัวโคมพันตุลากันเด้อโคมพันก็ทำช่อง YouTube เพื่อวัตถุประสงค์3ประเด็นหลักแล้วก็4กับน้องแมวสวยๆนำมาฝากสำหรับ FC ที่มักแมวด้วยค่ะเด้อเพื่อนขอมาคุ้มพันก็เลยจัดให้เพื่อนเพราะว่าคุ้มพันก็เลี้ยงแมว7ตัวด้วยค่ะน้องแมวอาศัยอยู่กับคุ้มพันนี่แหละก็รักเหมือนลูกแหละดูแลเขาเป็นอย่างดีตอนนี้เขากำลังนอนหลับกันอยู่ก็ให้เห็นวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงตะกร้านี่ก็ไปละอันนี้ใบละ300 บาทค่ะใบใหญ่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงก็250ตามขนาดด้วยค่ะพี่น้องขายตามขนาดสวยเลิศเลยค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมชูหน่อยค่ะสวยค่ะสวยงามมากเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะโอเคค่ะเลิศค่ะเอาทาต่อเลยค่ะเดี๋ยวจะไปดูพ่ออีกทีนึงปึ๊บมาแล้วค่ะพ่อขามาแล้วค่ะป๊าบนี่ค่ะได้6ใบแล้วทาสีได้6ใบแล้วค่ะพี่น้องเลยอีก2ใบอันนี้ก็คุณพ่อกำลังมัดหวงตะกร้าใบสุดท้ายแล้วค่ะเสร็จก็จะพากันหุงหาอาหารทำกับข้าวกันกินข้าวเที่ยงคุณพ่อเป็นคนมัดลวงลูกเขยเป็นคนทาสีใกล้แล้วพ่อใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะได้พักแล้วพ่อบอกว่าจะเอาให้เสร็จก่อนแล้วก็จะพักนี่ค่ะตะกร้างามเหลืองอุ้ยหุ้ยพี่น้องงามถ่ายให้ FC ได้ดูนะคะว่าความงามสวยงามของตะกร้าปึ๊บเดี๋ยวผมพันที่จับเลี้ยงให้เบิ่งเด้อพี่น้องสวยงามเป็นหน้าบ้านคุมพันนี่ละปึ๊บนี่ค่ะ
ตะกร้าที่ทาสีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนี่ย7ใบเอ้ย6ใบค่ะ6ใบสวยงามค่ะสวยงามมากเลย FC ท่านใดที่จะสั่งซื้อก็สั่งซื้อได้เลยนะคะงามงามพี่น้องถ่ายให้พี่น้องเบิ่งตะกร้าสวยๆจากชัยภูมิจากคุณพ่องามชมชื่นจ้าอันนี้ก็ใบขายตามราคาด้วยค่ะพี่น้องใบใหญ่สุดนั่นก็ใบละ400ใบรองลงมาก็300ใบใหญ่นี่ก็250ใบน้อยสุดก็200ค่ะพี่น้องขายตามขนาดขายราคาพอๆกันด้วยค่ะตามขนาดพ่อแม่พี่น้องอยากได้ขนาดใดก็เลือกเอาเสร็จแล้วข้างหนึ่งอีกข้างเดียวพช่องนี้นะคะเป็นช่องคูมพันธุรกันด้วยค่ะถ่ายทำในเรื่องของเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของคุณพ่องามชมชื่นค่ะแล้วก็วิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงพอมีพออยู่พอกินการทำไรนาสวนผสมค่ะพี่น้องอายุหากินตามภาษาบ้านนอกเลยค่ะคุ้มพันก็เป็นลูกชาวนาคุณพ่องามชมชื่นแม่ชามชมชื่นก็เป็นชาวนาค่ะคุ้มพันเป็นลูกชาวนาค่ะเสาที่กระไม้เฮ็ดให้เฮ็ดนาเฮ็ดสวนไม่ยึดติดอยู่กับอาชีพอาชีพใดก็สามารถที่จะทำแบบพอมีพออยู่พอกินเศรษฐกิจพอเพียงได้ค่ะพี่น้องเป็นไรการสร้างงานสร้างอาชีพรายได้เสริมให้กับเราเฮ็ดได้เบิดหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินพ่อแม่ก็หาเลี้ยงเฮามากะหาเลี้ยงคุ้มพันมาค่ะเฮ็ดให้เฮ็ดนาแล้วค่ะจากอาชีพเกษตรกรเลี้ยงลูกมาจนเติบใหญ่ได้รับราชการแล้วก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่ราชการคุ้มพันก็ได้เลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญสาขาภาษาไทยค่ะว.13เชิงประจักษ์หลักเกณฑ์ว.13เชิงประจักษ์ผลงานรางวัลระดับชาติครูภาษาไทยดีเด่นรับเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยยศสทแล้วก็ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะแล้วก็รางวัลครูรุสดุดีหลังจากนั้นก็ได้รับรางวัลเพิ่มเติมระดับชาติก็จะมีข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศค่ะแล้วก็รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาก็รางวัลระดับประเทศแล้วก็มีรางวัลครูดีในดวงใจค่ะรางวัลระดับประเทศแล้วก็รางวัลจากครูสภาก็จะเป็นในเรื่องของBest Practice ค่ะพี่น้องการพัฒนาวิชาชีพครูสู่คุณภาพผู้เรียนเป็นหัวหน้าเครือข่ายหัวหน้าเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพ PLC ค่ะตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันเป็นหัวหน้าเครือข่ายพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียนก็ได้สร้างคุณงามความดีทำคุณประโยชน์กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะถ่ายทอดเทคนิคการสอนภาษาไทยสื่อนวัตกรรมสำหรับ
จากการครูนะคะได้นำไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ภูมิพันธ์ก็ดีใจร้ายค่ะดีใจภาคภูมิใจเลยที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้านะคะแล้วก็พัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียนได้มีโอกาสช่วยเหลือเพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะก็มีความภาคภูมิใจแล้วก็มีส่วนในการอนุรักษ์ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องค่ะเราเป็นคนไทยภาคภูมิใจที่มีภาษาประจำชาติไทยของตนเองแล้วก็ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องแล้วก็มีการสืบสานภาษาถิ่นภาษาถิ่นนำเด้อค่ะเพราะว่า FC หลายคนเพื่อนบอกว่าให้คุ้มพันเว้าภาษาถิ่นค่ะคุ้มพันจัดให้แล้วเด้อค่ะเด้อเว้าภาษาถิ่นเว้าภาษาถิ่นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนก็บอกว่ามีแหงท่องมีแหงใส่หลายคุ้มพันเว้าภาษาถิ่นให้ฟังให้มันค่อยเป็นกันเองว่าสั้นว่าจัดไปค่ะตามคำขอได้ค่ะเด้อก็ขอโทษขออภัยสำหรับเพื่อนที่ฟังภาษาถิ่นบ่รู้เรื่องก็เดาเอาเด้อค่ะพี่น้องเดาบริบทตามประโยคนั่นแหละค่ะว่าเดาเอาไอ้คนละครึ่งทางเนาะแล้วก็ซุ้มเพื่อนที่มักภาษาถิ่นก็มีค่ะแบ่งปันกันเนาะมีความรักความสามัคคีกันเราให้ผู้อื่นด้วยรักกันแพงกันพี่น้องอยู่ร่วมกันย่างมีความสุขค่ะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเจ้าเสาที่คุ้มพันก็ได้กลับมาบ้านพอดีแล้วค่ะได้พาคุณพ่อคุณแม่ไปหาหมอดูแลท่านตอบแทนบุญคุณเป็นลูกกตัญญูค่ะต้องเขาต้องกลับมาเบื้องข้างหลังด้วยค่ะว่าพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องเขาอยู่จังไรกินจังไรถ้าเขาได้ดับได้ดีกับพ่อแม่พี่น้องแล้วค่ะส่งเสริมสนับสนุนเรื่องดูทุกสิ่งทุกอย่างเขาต้องเป็นลูกกตัญญูกตเวทีเด้อค่ะเด้อกลับไปบ้านหาพ่อหาแม่ดูแลพ่อแม่ถ้าไม่มีพ่อแม่เราก็ไม่ได้ดับได้ดีมาจนถึงทุกวันนี้เพราะนั้นบุญคุณพ่อแม่นะใหญ่หลวงหาที่เปรียบบ่ได้เลยค่ะพ่อคุณคุณพ่อแม่เพิ่นอดมือกินมือเพื่อที่ให้ลูกได้กินอิ่มนำสำราญคุ้มพันก็เกิดมาจากครอบครัวที่ยากจนนะคะพ่อแม่คุ้มพันก็ยากจนบ่ได้มีอย่างพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่หาอยู่หากินพ่อแม่ก็มาพาเฮ็ดพาสร้างพ่อแม่คุ้มพันทุกยากหลายเด้หาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าส่งเสียให้เราเรียนนะคะคุ้มพันบ่ลืมเลยค่ะพระคุณนี้ยิ่งใหญ่หาที่เปรียบไม่ได้คุ้มพันก็ดีใจที่ได้กลับมาดูแลพ่อแม่ส่งเสียให้เงินเดือนตั้งเงินเดือนให้พ่อแม่ญาติพี่น้องทุกคนแล้วค่ะแบ่งปันกันมีหน่อยค่ะแบ่งกันใส่ขอบคุณเลยหลายเด้อค่ะพ่อเสร็จยังคะพ่อเสร็จแล้วชูตะกร้าขึ้นมาเลยค่ะชูขึ้นมาดูเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ FC ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ